กับเรียนครับพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ SME Development Bank นั้นเนี่ยเป็นแบงค์เล็กๆนะครับของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและกระทรวงการคลังนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่านอกจากที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เรามี product โปรแกรมของตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังเป็นหน่วยงานร่วมนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในการผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจนะฮะฐานรากอย่างแท้จริงเรียกว่ากองทุนประชารัฐนะครับซึ่งตัวกองทุนประชารัฐนั้นน่ะนะครับเรามีวงเงินอยู่ 20,000 ล้านนะครับเรากันไว้ 2,000 ล้านไว้สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการนะครับส่วน 18,000 ล้านนั้นเนี่ยนะครับเราปล่อยอัดฉีดนะครับไปสู่ทั่วภูมิภาคนะครับซึ่งหมดไปในเวลาเพียง1ปีนะครับและจากการที่ 18,000 ล้านที่หมดไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็กลับมาพัฒนาต่อยอดสำหรับปีหน้านะครับจากการที่ผู้ประกอบการเนี่ยผ่อนชำระเป็นรายงวดรายงวดเข้ามาเนี่ยมันจะมีแก๊ปเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านซึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยเราก็มาออกโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้คำว่า SME โตไวไทยยั่งยืนนะครับซึ่ง 3,000 ล้านนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำมากฮะ 1% ต่อปีนะครับเวลากู้เพียง7ปีนะครับส่วนวงเงินที่อนุมัติต่อรายเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการลอนช์โปรดักต์ไปเมื่อวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะยื่นกู้เข้าร่วมโครงการก็ไปติดต่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทุกแห่งนะทั่วประเทศนะครับสำหรับปี63ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเรายังเติบโตนะครับแต่เติบโตค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังนะครับโดย SME เองเนี่ยนะครับต้องกลับมามองตัวเองว่าจุดอ่อนของเรานะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในการที่เข้าสู่ตลาดนะครับแล้วสามารถที่จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนำคำซึ่งอดีตกรรมการผู้จัดการของ SME Development Bank ท่านมงคลลีลาธรรมได้ให้ไม้ค้ำยันไว้กับผู้ประกอบการ SME ไว้5อย่างนะครับไม้ค้ำยันทั้ง5อย่างประกอบด้วยคือ SME จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ1ต้องมีสตอรี่นะครับต้องมีที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์เรานะครับ2ต้องมีโมเดิร์นนะครับมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับอันที่3ก็คือตัวดีไซน์นะครับดีไซน์นะฮะแพ็คเกจจิ้งเมื่อเห็นปั๊บนะฮะเตะตานะครับทำให้ลูกค้านะครับต้องแบบดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซอร์ติฟายนะครับก็คือว่าสินค้าเราต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอันสำคัญเลยสุดท้ายก็คือในเรื่องของการค้าขายยุคนี้สมัยนี้ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายังค้าขายในออฟไลน์อยู่เนี่ยนะครับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เราไปอย่างกว้างขวางก็จะขาดโอกาสไปนะครับก็ขอฝากไม้คำยันทั้ง5อย่างก็คือนะครับ Story Modernดีไซน์เซอร์ติฟายแล้วก็ออนไลน์ทั่วการนะครับมีไม้ค้ำยันทั้ง5อย่างผมคิดว่าปีหน้าปี63เนี่ยจะทำธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์นะครับของ SME Development Bank ในปีหน้านะครับนอกจากตัว SME ตัวไวไทยยั่งยืน 3,000 ล้านแล้วนะครับเรายังมีโครงการเรียกว่า LEL Local Economy Loan นะครับซึ่งตัวนี้จะมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านนะครับก็คิดว่ามกราคมปี63นี้ก็จะขับเคลื่อนนะครับให้บริการนอกนี้แล้วนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเรามี Transformation Loan นะครับให้เงินกู้สำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับ
ธกส.เนี่ยเราพยายามสื่อสารว่าเราจะเป็นมากกว่าธนาคารนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในชนบทเนี่ยแม้ว่าลูกค้าเรามีอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าครอบครัวนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวชนบทนั้นเนี่ยประมาณ20ล้านเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแล้วธกส.ก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมา6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยขณะนี้ยังมีหนี้กับธกส.นะครับยังมีหนี้สินอยู่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีหนี้สินแล้วไม่ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็มีหนี้อยู่ประมาณ4ล้านกว่าครอบครัวเราแบ่งออกเป็นคนที่มีรายได้น้อยที่ไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังไว้ขณะนี้นะครับประมาณ 1.5 ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นรายย่อยอื่นประมาณ 2.7 ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอำนวยสินเชื่อไปเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับขณะนี้อำนวยสินเชื่อไปแล้วเนี่ยประมาณ 450,000 ล้านนะครับปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าในสิ้นปีเนี่ยปีบัญชีธกส.ประมาณเดือนมีนาก็จะอำนวยสินเชื่ออยู่ประมาณสักเกือบ700,000ล้านวันนี้เราพาลูกค้าที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะที่เป็นทายาทเกษตรกรซึ่งอยู่ตรงแถวบนสุดเนี่ยนะครับอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยประมาณ 30,000 คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเพราะว่าเกษตรกรเหล่านี้ขณะนี้ครับผมคิดว่ามีความยากลำบากนะภาระหนี้สินในครัวเรือนแม้เขาจะเป็นลูกค้าที่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นภาระหนักเป็นเรื่องที่สะท้อนข้อที่จริงว่าขณะนี้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาหลายอย่างเมื่อเราขยายเวลาชำระหนี้ไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่ต้องไปทำเราเรียกว่าเป็นทำใน3เรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องไปดูแลเรื่องหนี้ที่มีกับเรารวมถึงหนี้นอกระบบก่อนว่าภาระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับทำอย่างไรจะให้เราสามารถที่จะไปช่วยเหลือไปจัดการได้ทั้งหนี้ของเราเองแล้วก็หนี้นอกระบบนะครับอันที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับทำอย่างไรพี่น้องเกษตรกรที่6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะแข่งได้ก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับเราใช้นโยบายที่เราเป็นนโยบายปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องไปดูแลเรื่องของการตลาดก็ในปีหน้านะครับ2563นี่ก็จะต่อเนื่องกันกับยุทธศาสตร์ที่เราจะทำเราก็จะเน้นเรื่องของการทำเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรร่วมกันกับเครือข่ายนะครับก็คือเรื่องการปรับการผลิตในการเปลี่ยนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่า อย่างที่เรียนครับว่าเกษตรกรของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เน้นเรื่องของการไปเพิ่มหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเราคิดว่าหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยหลังจากเราเข้าไปดูแลเรื่องภาระหนี้แล้วเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เราก็คือว่าทำอย่างไรไม่ให้เขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับถ้าจะเป็นหนี้ระบบมาหาเราทีนี้ที่ต้องทำงานคู่กันไปก็คือว่าเราเสนอรัฐบาลด้วยว่าในโครงการปีหน้าเนี่ยเราจะเสนอโครงการเรื่องของธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับก็เรียนว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับความจริงในภายในเดือนมีนาเนี่ยสาขาที่เป็นสาขาหลักของเราทั้งหมด928สาขาเนี่ยนะครับก็จะคัดเลือกพื้นที่ชุมชนมาสาขาละ1ชุมชนนะครับเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ภายในปี2563นี่ก็จะไปครบทั้ง 1,273 สาขาของธกส.ทั้งหมดนะครับที่พอเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะดูในแต่ละพื้นที่ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับเรามีเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เป็น SME เกษตรเนี่ยไปอยู่แล้วนี่ประมาณ 300,000 กว่ารายนะครับโจทย์ก็คือว่าทำอย่างไรให้ 300,000 กว่ารายเนี่ยอยู่รอดแล้วก็เติบโตเพื่อที่จะกลับมาช่วยรายย่อยที่ผมบอกตะกี้นะครับว่าให้เขาปรับการผลิตนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปการตลาดนะครับทำอย่างไรจะให้ SME เหล่านี้เนี่ยเป็นหัวขบวนเพราะทุกคนทำตลาดไม่ได้นะครับเราจะใช้คนของเราที่สาขาเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับไปทำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อที่จะไปคุยกันว่าแผนของชุมชนที่จะทำงานพวกนี้อย่างไรนะครับเราเสนอไปว่าเราจะใช้สินเชื่อที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยซึ่งขอคณะรัฐมนตรีไปแล้วว่าเราจะใช้วงเงินเนี้ย 50,000 ล้าน3ปีนะครับคู่กับสินเชื่อปกติที่เราจะจ่ายไปเป็นปกติอยู่แล้วปีละประมาณ 600,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในข้อแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วในธุรกิจชุมชนนะครับเราคิดว่าต้องทำกันไปใน2ทางคู่ขนานกันไปก็คือว่าคงหลีกนิดหนีไม่พ้นครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนะครับ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับจริงแล้วเราทำงานกับชุมชนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย 7,000 กว่าชุมชนแล้วนะครับเราก็คงจะต่อยอดตรงนั้นว่าจริงๆวันนี้ในชุมชนเองยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเรื่องของการออมภูมิคุ้มกันในเรื่องของการความรู้ต่างๆนะครับปัญหาที่เกิดจากชุมชนที่ต้องการพัฒนาเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันเพราะนั้นแผนของชุมชนแผนของกองทุนหมู่บ้านนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราทำงานร่วมกันว่าโอกาสในการที่จะไปพัฒนาธุรกิจชุมชนที่อยู่ในกรอบของชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับโดยกองทุนหมู่บ้านก็ดีหรือโดยการนำของเกษตรกรรุ่นใหม่ตรงนี้ก็ดีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสในการทำงานร่วมกันก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทำงานต่อไปในปีหน้านะครับจะเน้นการทำงานให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเป็นการสร้างโอกาสสร้างธุรกิจชุมชนใหม่ๆนะครับสร้างงานใหม่ๆให้คนในลูกหลานเนี่ยได้กลับมาอยู่ในชุมชนนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินกับเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั้งประเทศนะครับทำงานร่วมกัน